ครับผมต่อนะครับเมื่อกี้เราไปดูโรบัสต้าข่าวนี้เขาจะเรียกอะไรลัฟฟี่อ่าก็ใครเล่นแคฟเฟอร์ใครเล่นแคฟเฟอร์อยู่จะรู้ว่าแคฟเฟอร์มีลัฟฟี่ผมก็จะเอาต้นนี้ไปอิงกับแคฟเฟอร์ลัฟฟี่อ่าประมาณนั้นซึ่งเป็นมาใช้ลัฟฟี่ต้นนี้จะยังไงคือใบยุ่งครับใบจะยุ่งยุ่งใบจะใบจะไม่ ไม่เรียงตัวเป็นระเบียบสักเท่าไหร่แล้วก็คือออกมาแต่ละชุดก็คล้ายๆกันแล้วก็ใบใบย่อยจะเล็กจะเลียวเล็กกว่าต้นอื่นๆนะครับแล้วก็ตัวก้านใบจะสั้นกว่านี่คือมันชีไอต้นหนึ่งที่ผมเก็บไว้คือผมคัดออกมาสอง,สองต้นจริงๆแล้วผมคัดมาไว้3ต้นแหละแต่ต้นหนึ่งเป็นต้นธรรมดาก็คืออยากให้เห็นความต่างของของสปีชีนี้ว่า ธรรมดาลัฟี่โลบัสต้าต่างกันยังไงทาไมผมถึงกล้าพูดว่ามันต่างกันก็คือเอาให้เห็นว่าโอเคไม่ใช่ว่าเรามีต้นเดียวแล้วเราบอกว่าเนี่ยมันต่างไม่ใช่ฮะผมจะให้ว่าผมมีหลายผมมี3มต้นผมมี3มต้น3ามแบบเลยออย่างนี้อันนั้นคือถึงจะได้เห็นความต่างว่ามันต่างกันจริงฮะนี่ครับแล้วหนามต้นนี้นะผิดจากต้นเมื่อกี้เลยฮะซึ่งจริงแล้วเขาเป็นพี่น้องกันนะ เป็นรุ่นเดียวกันที่ผมเพาะ2,500เม็ดเล็ดนะก็คือหนามบนเนี่ยจะมีแค่4หนามถึง5หนามแค่นั้นฮะ4ถึง5อาจจะมีบางใบย,ย่อยถึง6แต่ว่าก็ไม่เยอะแล้วก็หนามล่างก็จะมี3ถึง4ก็แค่นั้นผิดจากต้นเมื่อกี้ไหมครับผิดผิดกันเยอะฮะแล้วอีกต้นหนึ่งไหนๆก็มาตรงนี้นี่คือต้นธรรมดาของมันเชยยียต้นนี้ก็ฟ้านะครับเพียงแต่ว่าใบเขาเป็นใบปกติ ใบแบบว่าเนี่ยคือโอเคฟอร์มของใบมันเชืก็จะประมาณนี้อะไก็เอ้เห็นความต่างฮะไม่ใช่ว่ามองให้ต่างนะแต่ว่าเออดูว่าลักษณะมันต่างกันยังไงคือถ้ามองให้ต่างมันต่างหมดแหละแต่ว่ามันต่างแล้วมันเด่นมันสวยโอเคอย่างเงี้ยถึงจะถึงจะมีคุณค่าโอเคแล้วก็ ามาซิงกานสัสครับแล้วก็เลบอมบูนสีสนะครับสำหรับสีสหายตรงนี้โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้เพราะว่าค่อนข้างแดดค่อนข้างร้อนแล้วเริ่มไล่ผมจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงผมอัพให้ดูใหม่เรื่อยๆนะฮะทิ้งท้ายทิ้งท้ายด้วยต้นนี้พรินเซปสีสุดยอดครับเห็นไหม สีสุดยอดจริงครับปินเซปเงาตัวเองบงังโอเคลาเท่านี้แล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ขอบคุณครับ